คุณผู้ชมคะอยู่กับนายไมคราฟต์ Mod Pack Create Above and Beyond ค่ะอื้อหือเปิดมาด้วยเจ้าหมาน้อยน่ารักเลยมิวนั่งดูสุดคราฟแล้วพบว่าเจออะไรบางอย่างเกิดขึ้นเลยนี่ถ้าเราเอาเหล็กมาผ่านลมลาวาจะได้เป็นบางอย่างนะกำลังรอค่ะว่ามันจะได้จริงไหมโอ้ได้นี่สตีลค่ะเป็นการทำสตีลที่ง่ายมากไม่เคยทำง่ายขนาดนี้มาก่อนเลยนี่ไงแล้วก็หลอมสติลไปสิโอ้โหใช่เลยแบบนี้ค่ะเอาล่ะลองดูสิเมื่อกี้เราหลอมไป3ใช่ไหมคะหัวพิกแอคสติลก่อนเลยโอ้โหยังเหลือเท่าไหร่เหลือ1ดีมากเดาว่าหัวขวานน่าจะใช้แค่2ค่ะเพราะมันจะประหยัดขึ้นหน้าตาเหมือนสโตนพิกแอคเลยสติลกับสโตนไม่ต่างกันค่ะเงี้ยเออว่าแล้วใช้2จริงด้วยประหยัดประหยัดติงเกอร์สเตชั่นนี่ไงอีเตอร์ค่ะมาเลยแต่ให้ถูกนะอย่าไปใส่เป็นสโตนนะโอ้ลืมด้ามจับใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปสติลสติลได้แล้วนี่เป็นอุปกรณ์ที่ทำจากสติลเลยระดับการขุดคือไดมอนด์แน่สภาพดูรับบิลิตี้1000ค่ะเยอะมากแต่แค่นั้นไม่ได้ค่ะนี่มีเพชรเหลือไปขุดมาเพิ่มใส่เพิ่มไปเรสโตนของก็ต้องมีค่ะต้องใช้เหมือนกันตอนนี้มิวมีแค่เครื่องแบบล้างแร่แค่เครื่องเดียวค่ะก็เลยต้องสลับน้ำกันเป็นน้ำบ้างเป็นลาวาบ้างบดโลดเงี้ยเออนั่นแหละโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันมีเอฟเฟกต์การล้างเรสโตนเกิดขึ้นคะยาชอบมากดูสิโอ้ยมาเรื่อยๆค่ะนี่ขนาดแค่เครื่องระดับนี้นะยังแบบได้เยอะเหมือนกันค่ะมาเลยก็ตีบวก4ใช่ไหมไม่ต้องถามค่ะติงเกอร์สเตชันอย่างแรกสุดเพิ่ม durability ใส่ไปจาก 1,000 เป็น 1,500 ค่ะแล้วจาก 1,500 ใส่ไดมอนด์อีกที่1ค่ะเป็น 2,500 เพิ่มขึ้นอีก 50% วะเนี่ยโอ้แล้วเร่งความเร็วในการขุดไปเลยนี่ redstone ค่ะจัดเต็มไปเลยโอ้เต็มที่ขุดเร็วแล้วมันยังใส่อะไรได้อีกไหมนะตอนนี้มิวเหลือ1 ability ค่ะก็เดาว่าควรที่จะใส่เป็นแอปเปิลทองคำเนาะจะได้มีอัปเกรดสล็อตเพิ่มขึ้นสภาพดีมากเลยอ่ะ2,500อุ้ยดีงามค่ะศึกษาข้อมูลกันนิดนึงอัปเกรดสล็อตเกรดที่ดีที่สุดเขาว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ reinforcement ค่ะยิ่งใส่เยอะเท่าไหร่อุปกรณ์เราก็จะพังยากเท่านั้นส่วนเรื่องของ ability ใช่ไหมมันก็จะมีเพิ่มโชคลาภอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใส่เป็นแอปเปิลทองคำค่ะมันก็จะให้อีก2อัปเกรดสล็อตแต่จะสูญเสีย1 ability ไปโอ้ unbreakable ค่ะใส่อันนี้คือแบบคงไม่มีวันพังอ่ะทนทานฟุดๆดูสภาพสิค่ะมีกางเกงตัวเดียวตั้งแต่แรกแล้วเลยยังไม่ยอมทำเพิ่มอีกนะไม่เป็นไรขอชุดเกราะสตีลแบบสิ้นคิดแล้วกันค่ะไม่ต้องออฟอะไรเพิ่มเอาแค่ค่าอาร์เมอร์ก็พอถ้าปกติเราก็ใส่ที่ตัวใช่ไหมแต่สงสัยว่าใส่พวกนี้ได้ไหมงี้ไม่ได้แฮะใส่ไม่ได้อะมีตั้งหลายอันทำไมใส่ไม่ได้เลยอาจจะไม่ใช่มอดของเขาค่ะประมาณนั้นกางเกง1ตัวแล้วก็รองเท้าหน่อยโอ้เป็นไงปูขึ้นมาแล้วดูถึกทนขึ้นมาแล้วยอดไปเลยค่ะเอาล่ะได้เวลาออกเดินทางค่ะมีเป้าหมายที่ต้องไปตามล่าแต่ถ้าใครสังเกตในสล็อตในมือหมิวก็น่าจะเห็นแล้วแหละว่าเราต้องการอะไรถือมาแบบนี้โอเคเข้าสู่พื้นที่สูงเอ๋ตรงนั้นแห้งๆค่ะทำไมมันไม่มีสัตว์สักชนิดเลยนะเนี่ยนั่นมันค่อนข้างเหมือนนะเอ๊ะทำไมตรงนั้นมีโต๊ะครับไบโอมาไรนี่ทุนด้าโอ้หิมะเหรอฮะโอ้เนี่ยเราอยากได้เจ้านี่ค่ะมอสแต่ว่าเขาเอาไปทำเป็นมอสบอลไม่ได้ไม่งั้นอยู่จะได้แบบต้มอุปกรณ์แบบออโต้ค่ะมันทำไม่ได้อะอุ้ยมีเตียงเฮ้ยสร้างสวยดีนะเนี่ยเดี๋ยวนะคะไม่มีอะไรอยู่ข้างล่างเนาะคงไม่มีหรอกเอามาเถอะแล้วก็ขอด้วยค่ะที่นั่งกระทะเขาบอกว่าเราทำอาหารไม่ได้แต่ว่าใส่ไม้ไปน่าจะทำได้นะเนี่ยลองดูสิอุ้ยนี่เราจะขโมยทุกอย่างเลยเหรอกล่องเปล่าค่ะนี่ก็ที่นั่งเอ้ยเอ้ยเป็นถุงเดี๋ยวนะสมมติถ้าเก็บของไว้ในนี้เฮ้ยเหมือนไม่ร่วงนะ
ลองดูสิวางปุ๊บเปิดเอ้ยไม่ร่วงจ้าชอบ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 ว้าวหมู่บ้านชาวบ้านโอ้อย่าบอกนะว่านี่เป็นแคมป์แยกเมเปิ้ลเจ้าวัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยอ๋อทรัพยากรให้เหมือนเดิมค่ะยังกับโคลนนิ่งกันมากลายสโตนอุ้ยมีดาวให้ด้วยเอ้าอ่านมาเออยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมกลายสโตนไม่เอาค่ะวิพอนสมิธทำไมคาดอย่างนั้นให้มันดูน่ากลัวล่ะนี่ถือว่าเป็นโจรถ้ามีหมู่บ้านโจรนี่มิวคงแบบสิ้นแง่แก่ไปแล้วเอ้าห้องดีค่ะแพงด้วยนะเนี่ยฮาวดอนขนมปังค่ะทุนหนังเอาพอเอาไปย่อยได้ก็เป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งมีแมวรู้สึกเมื่อกี้ตรงนี้ก็เห็นแมวแวบๆค่ะนุ่นไงหลายตัวเลยแปลว่าเป็นหมู่บ้านใหญ่นะเนี่ย ตายแน่นอนบอกเลยค่ะอันเนี้ยคือคอกเลี้ยงหมูค่ะแล้วชาวบ้านถ้าตกมาหรือว่าสัตว์ตกมานี่ขึ้นไม่ได้ไม่ฉลาดพออ้าวมิวว่ามันเจเนเรตผิดอ่ะเขาตั้งใจที่จะให้แยกกันค่ะแต่อันนี้มันดันเจเนเรตมาในหมู่บ้านมั้งคุณผู้ชมคะนกฮูกน่ารักมากเอ้ยน่ารักน่าเอาไปเลี้ยงค่ะนายกินหลังเราได้ไหมไม่รู้ว่ามันต้องอาจจะมีวิธีเทมเนาะน่ารักจริงๆไว้เดี๋ยวทราบแล้วจะมาจับเลยไอ้ตกลงนี้จะมาหาอะไรเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ตามหามีของให้นกเรื่องเป็นประจำเลยเอ๋โครงสร้างอย่างนี้ซากเรือค่ะจะไปไหนก็ได้เอ๊ะมีแมงกะพรุนด้วยนั่นเหรออ๋อสว่างอุตส่าห์คิดว่ามันจะมืดเนี่ยแล้วมันก็มืดนะถ้าเราไม่ถึงนี่เงียบกองโอ้โหทำเป็นของดีเหลือเกินดีแบบไม่ต้องเอามาก็ได้ประมาณนี้ค่ะเอามาสิโอเคดีอยู่ค่ะเอ๊ะโลกนี้คือเอาไปทำแผนที่ได้ไม่ใช่เหรอมันทำอะไรบางอย่างได้ค่ะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันส่วนลูกโลกไม่แน่ใจค่ะว่าเอาไปทำอะไรได้เมื่อกี้เช็คแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยอ้าวเจอแคมป์ร้างอีกแล้วค่ะเหมือนเดิมเลยเนาะเอาของที่อยากได้ไปด้วยหม้อไหกระทะนี่คงไม่ต้องเลยค่ะอะไรคะเนี่ยเป็นเหมือนกลไกมีคนมาสร้างอะไรไว้ที่นี้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหนี่มันคือกังหันค่ะเออกังหันลมเอาล่ะโครงสร้างยอดเยี่ยมได้เวลาโดของค่ะได้มาก็มีวินมิลแบริงค่ะแล้วก็เรเดียลชาสิตตามด้วยใบพัดโอ้โหนี่มันคือครบอ่ะตั้งกังหันลมได้เลยนะเนี่ยโอ้โหสุดยอดแต่ระหว่างนั้นมิวก็ยังไม่เจอแกะเลยวิ่งหามาชาติหนึ่งแล้วไม่รู้เขาไปอยู่ที่ไหนวิ่งมาเป็นชาติค่ะสัตว์ในไมโครปกติไม่ค่อยเจอนะเจอแต่พวกสัตว์แปลกพวกนกอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็หมู่บ้านที่เราผ่านไปแล้วค่ะวิ่งจนอ้อมกลับมาที่เดิมแล้วน่ะโอ้ยมันจะหายากอะไรขนาดนี้เอ๊ะตรงนี้รู้สึกจะเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านนะคะเนี่ยโอ้ใช่จริงๆด้วยเอาล่ะเสร็จโจรอีกรอบหนึ่งแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะบ้านแบบนี้ที่มีเล็กเกินแบบนี้มันต้องมีชั้นหนังสือนี่ไงใช่แล้วมาเลยค่ะเห็นอะไรแว๊บๆแถวนี้นะนั่นไงหญ้าสีฟ้าค่ะไปดูสิโอ้โหนี่คือสกายสลามวอล์กปกติแบบนี้มันจะเจเนเรตอยู่บนฟ้าไม่ใช่เหรอโอ้ได้สกายสลามบอลค่ะเดี๋ยวนะมันเอาไปทำอุปกรณ์ที่แข็งแกร่งที่สุดหรือเปล่าอู้ใช่แน่ๆค่ะเรื่องการหลอมได้เป็นหลอมเหลวรวมกันได้เป็นสลามสติลมันดีมากแต่ต้องเป็นการหลอมด้วยอัลลอยเฮ้ยโอ้โหโดดสูงมากต้นไม้เป็นต้นไม้อะไรเอ่ยสกายรูทล็อกหูเอาไปด้วยดีกว่าโอ้นี่น่าใช้ทั้งนั้นจำได้ว่าเคยเห็นใกล้บ้านนะโอ้ในบล็อกปกติพวกนี้ค่ะก็มีนั่นด้วยนะเนี่ยเนี่ยโดดเหมือนเหยียบสลามเลยค่ะแต่น่าจะขโมยหมดแล้วได้ตั้ง64อันเยอะค่ะเอ๊ะในที่สุดก็เจอแกะแล้วโอ้หามาตั้งนานโอ้ยอยู่นี่เองเหรอเจ้าแกะเอาล่ะข้าวก็มีแกะก็มีมีว่าจะแคมป์ฟาร์มขนแกะตรงนี้สักแป๊บหนึ่งแล้วกันค่ะเดี๋ยวค่อยกลับบ้านเอาล่ะ
มากาชากันดีกว่าเฮ้ยอะไรนี่จะกาชาได้อะไรกันนั่นบอกออฟกันพาวเดอร์แหมนึกว่าจะเป็นอะไรที่น่ากลัวเอ๊ะใครมาสร้างบ้านอะไรตรงนี้คะเนี่ยโอ้กระท่อมน้อยมีอะไรไหมไม่มีค่ะเป็นแค่ที่พักเฉยเรากลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยค่ะทีนี้มีน้ำใช่ไหมเอาลงไปเลยลงไปเลยลงมาเลยค่ะล้างก่อนจากขนแกะที่มีสีเมื่อผ่านการชำระล้างเราจะได้เป็นขนแกะสีขาวค่ะนั่นไงได้มาแล้วครับเลยเป็นนี้เลยใบกังหันค่ะเดี๋ยวนะแค่7อันไม่พอกินพอใช้ค่ะต้องมีเยอะๆได้มาโอ้โห70ค่ะดีมากๆข้างในไม้พร้ามว่าแผงนี้ค่ะพลังงานอ่ะมันขึ้นอยู่กับจำนวนของใบพัดยิ่งเยอะยิ่งดีค่ะต้องสูงกว่า8แล้วก็ขั้นแม็กซ์สุดมันคือมากกว่า128ค่ะไม่ต้องสนทิศทางไม่ต้องสนโครงสร้างอะไรอ่ะขอแค่มีจำนวนใบพัดเยอะๆเราก็จะได้พลังงานเยอะๆค่ะดูสินี่ไงกังหันลมใบพัดยิ่งเยอะยิ่งดีค่ะที่ต้องใช้คือวินมิลแบริ่งค่ะตลับลูกปืนที่เป็นของกังหันลมเนาะเอาล่ะครั้งแรกในชีวิตค่ะสำหรับกังหันลมในม็อดนี้เลือกที่สูงๆไกลๆแล้วกันตรงนี้เลยค่ะอย่างแรกที่สุดใส่เกียร์มาเอ้ยถูกไหมเอ๊ะทำไมเป็นแนวนี้ไม่เอาค่ะเราจะเล่นแนวตั้งวางบล็อกไม้ลงไปแล้วก็ติดใบพัดเลยเขาบอกว่าติดแนวไหนก็ได้ค่ะขอแค่แบบจำนวนยิ่งเยอะยิ่งดีมิวจะใช้เป็นแนวขวางแล้วกันค่ะเดี๋ยวสนใจขนมปังเหรอนายเอ้ยจริงด้วยค่ะเฮ้ยน่ารักอย่าเพิ่งมากวนนะเป็นยังไงบ้างเอ้ยได้เวลาลองทำงานแล้วกิ๊กมุนได้แค่นี้อ่ะโอ้โห 3,000 สตรีทยูนิตสุดยอดมากแต่จำได้สูงสุดมัน 8,000 ค่ะต้องใช้ใบพัด128ใบเลยหยุดก่อนตัวเองยังเหลืออีกตั้งหลายใบเดี๋ยวจะเอาไปใส่ต่อค่ะได้มาแล้วค่ะจากที่ทราบนะแบบที่มีใบหรือว่าแบบที่เป็นโครงค่ะไม่ได้ต่างกันอ่ะมันเป็นแค่ของตกแต่งว่าอยากได้แบบไหนค่ะแน่นอนพวกใบพัดนี้เราสามารถย้อมสีได้เท่าไหร่นี่ 5,000 โอ้จัดไปเลยลดความแหลกลงได้เยอะแน่นอนค่ะอย่างเงี้ยเฮ้ยมิวมีสีม่วงเยอะขอใช้หน่อยลองดูสิคลิกโอ้โหสวยไหมล่ะนี่เลยค่ะน่าใช้ได้รุ่นลายอะไรก็ได้ที่คุณต้องการใบพัดนี้สามารถทำได้ค่ะแต่ไม่มีผ้าอย่างนั้นทำไม่ได้นะงีบอันสุดท้ายค่ะได้แล้วสี่ทิศพลังงานมหาศาลโอ้ย 5,000สุดยอดค่ะสุดยอดกำลังสงสัยอะไรบางอย่างลองวัดความเร็วของกังหันลมดูสิ10 rpm ค่ะความเร็วต่อรอบสั่งหมุนได้ไหมเปลี่ยนโรเทชันเอ้ยไม่ใช่อย่างงั้นนี่คือการเปลี่ยนโรเทชันเนี้ยไม่วิวอยากจะให้มันหมุนกลับค่ะจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายอ่ะเผื่อมันจะเร็วขึ้นโอ้ลูกกิ้งเมาส์แม่หาตั้งนานไม่ต่างกันค่ะจะหมุนซ้ายหรือหมุนขวาก็ได้500เหมือนเดิมเฮ้ยนี่ดูสิคะดูที่ประแจเราสิมันมีการหมุนได้ด้วยอ่ะอู้สุดยอดในเมื่อไม่ต่างกันก็อยู่อย่างนั้นไปเถอะตัวเองอ่ะต่อไปก็การเพิ่มความเร็วค่ะแน่นอนตามสเต็ปที่ทราบมาฟันเฟืองใหญ่ฟันเฟืองเล็กฟันเฟืองเล็กฟันเฟืองใหญ่อะไรอย่างงี้ค่ะไล่ไปใหญ่เล็กใหญ่เล็กนั่นแหละก็สามารถเพิ่มความเร็วได้แนวนี้ก็ได้นะแต่ไม่เอาไงไม่สวยนี่เลยต้องเกียร์บ็อกเราจะเปลี่ยนเป็นแนวตั้งค่ะเริ่มจากใหญ่ก่อนโอเคแล้วก็ไปเล็กแล้วก็ไปใหญ่เล็กใหญ่เล็กอย่างนี้ค่ะไล่ไปก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆอุ้ยเร็วโอ้ปั่นเร็ววาง160 rpm ใช่ไหมนี่ถือว่าฟาสต์เลยค่ะถามว่าเป็นฟาสต์สุดหรือยังยังค่ะมันเกือบที่จะสุดถ้าสุดต้องเป็น256อีกอันหนึ่งวางไม่ได้อ่ะแปลว่าเกินความเร็วเกินหรือไม่ก็ความเร็วขาดไม่ถึงเนาะเราก็ยังไม่ได้ใส่กังหันลมจนเต็มค่ะใบพัดน่ะขาดอีกเยอะเลยขาดอีกเป็นแบบครึ่งหนึ่งเนาะโอเคความเร็วขนาดนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะ160ถือว่าเร็วแล้วเป็นระดับฟาสต์
งั้นก็มาร่วมทำกันดีกว่าเหลืออยู่หลายอย่างเลยในที่นี้มิลสโตนยังไม่เจออะไรที่ต้องผ่านมิลสโตนแล้วก็ผ่านลาวาใช่ไหมคะก็ตั้งใจว่าจะเป็นการล้างด้วยลมความร้อนเนาะโอเคดีพลอยค่ะมาเลยสายพานมาด้วยแล้วก็แกนคือสิ่งที่ขาดไม่ได้ค่ะตีบวกปุ๊บได้และแขนกลค่ะมาดูสีเวิร์คแค่ไหนยางของเราหูยโอ้โห270เยอะค่ะไวแล้วก็พร้อมทำงานเอ้ยตั้งคลานอย่างนี้ก็ได้เอ้ยแบบนี้เลยค่ะความเร็วเข้ากันแน่นอนใช่ไหมใช่และ160โอ้โหยางลายตาเลย ไม่เป็นไรเพื่อประสิทธิภาพค่ะอย่าไปจ้องมันก็แล้วกันเงี้ยโอ้โหลมแรงมากเงี้ยแรงค่ะแต่เจ้าฝั่งหนูน่ะแรงกว่านิดหนึ่งก็ไม่ต้องทำอะไรกั้นไว้แผ่นป้ายก็กั้นไปเลยเอ้ย นายวางไปค่ะโอ้โหตีแสบตามากตอนนี้ได้ละนี้หยดไอเทมยามาระวังนะอย่านะอย่าเข้าลาวานะอ่ะผ่านความร้อนค่ะเราต้องการยางสีดำเฮ้ยวิ่งผ่านเก็บมาหนึ่งกองแบบนี้ก็ดีนะเนี่ยปั่นหลายตัวดีแต่ถ้าเราใช้เป็นเกียร์มันอาจจะแหลกน้อยกว่าไหมคะก็แล้วแต่น่ะมันก็ดูอลังการดีเนี่ยนายทำไมไม่ได้สักทีล่ะเอ้ยดันดำแล้วค่ะโอ้ดำอุ้ยดำสองแล้วเหลืออันสุดท้ายที่โยนตามหลังสุดเร็วเรียบร้อยค่ะเอาโต๊ะคราฟมาอยู่นี่โต๊ะคราฟอยู่ไหนอ๋อเฮ้เฮ้ในตัวทีนี้ก็คราฟเลยเป็นสายพานจากยางเปลี่ยนไปโลดอืมเพียงพอค่ะกำลังคิดอะไรบางอย่างคือไม่เอาอ่ะไม่เล่นอย่างนี้มันไม่เฟี้ยวเดี๋ยวนะตรงนี้มีพื้นที่ว่างไหมคะเฮ้ยมีนี่มันต้องเป็นแบบนี้สิคะเอ้ยเดินยาวมาถึงตรงนี้เลยไหมเดี๋ยวหันก่อนจึ๊บฮัจึ๊บโอ้ปั่นอย่างนี้เลยค่ะไวดีตรวจเช็คความเร็วปุ๊บ160อยากจะทำอะไรตรงไหนก็เพียงแค่ใส่แกนลงไปค่ะเน่อุ้ยกดผิดด้วยเอาไหมแค่จะเก็บนี่เก็บนี่เก็บแกนโอ้โหกดผิดชีวิตเปลี่ยน160ค่ะเร็วเท่ากันเลยแบบนี้ดีกว่าแทนที่จะใช้ในการขนส่งเราจะใช้เป็นการเดินสายทางของพลังงานเนี่ยมันน่าเล่นจริงแมวมันคงสงสัยเจ้าบ้านนี่จะเล่นอะไรเอ้ยมันเฟี้ยวนะมันเร็วนะเอ้ยจึ๊บนั่นไงคะเฮ้ยจึ๊บเอ้ยเราต้องวิ่งเราต้องสู้ได้เอ้ยนี่มันคือลู่วิ่งที่ไวมากไม่สามารถวิ่งผ่านไปได้กดสปีดก็ไม่ผ่านค่ะกระโดดเอ้ยเลิกค่ะเข้าสู่ซาร่ากันดีกว่าอยากจะตั้งมันมานานแล้วเจ้าเครื่องนี้ค่ะแต่ปัญหาอย่างเดียวคือมันโดบสเตรทยูนิตแบบเยอะมากถ้าใครดูมดแผงนี้เข้าใจก็จะบอกว่าก็พี่เร่งให้มันเร็วขนาดนั้นมันก็กินเยอะสิก็ใช่อ่ะให้มันช้ามันก็ไม่กินแล้วก็ใช่อีกพูดอีกก็ถูกอีกอ่ะถูกต้องเลยโอเคหลักการทำงานนั้นต้องใช้เป็นแบบนี้ค่ะส่งลงไปข้างล่างส่งขึ้นข้างบนอุ้ยอีซี่ค่ะง่ายมากเงียบวางมาเลยต่อแกนกันอย่างนี้ใช่ไหมหมุนแล้วแต่ข้างบนไม่ถึงพร้อมทำงานค่ะแค่ส่งของเหลวเข้ามาในนี้เครื่องที่ชื่อว่า Mechanical Mixer ค่ะก็จะสามารถทำงานได้แล้วเฮ้ย640เองเหรอไวอ่ะแต่ไม่ใช่ความเร็วสูงสุดเอาล่ะการขุดแร่ในน้ำได้ไหมขอเป็นสีขาวค่ะใช้สีอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ทรายปกติสารน้ำใช่ไหมน่าจะใช่จึ๊บแล้วก็รอค่ะสตัมป์อะไรนายเนี่ยเครื่องสตัมป์มันต้องแบบ2048ค่ะนี่คือสตัมป์ไวแบบมากๆเลยนะแต่หมิวแค่ไม่เข้าใจว่าตรงนั้นทำไมมันความเร็วสูงสุดไม่ได้อ๋อนี่ไงได้เคยมาแล้วเอ้าทำไมไม่ใช้ทรายปกติล่ะพี่เหตุผลง่ายมากๆเลยค่ะถ้าเราเอาทรายปกติไปล้างค่ะมันจะมีโอกาสแค่ 25% ที่จะได้ก้อนเคลย์แต่ถ้าเป็นทรายที่เป็นสีอื่นๆค่ะโอกาสคือ 100% มันต่างกันยังไงล่ะแอปอดส่งไม่ได้น่ารักดีความฟินวันละเล็กวันละน้อยอุ้ยนี่ก็เยอะไปประมาณนิดนึงมันทำงานยังไง recipe filter ค่ะนี่คือเครื่องที่ชื่อว่า mixer ศึกษาข้อมูลกันนิดนึงปล่อยไอเทมออกมาทางด้านหน้าใช่แล้วเอาไอเทมเข้ายังไงล่ะตัวเองใช่เรารู้ว่าส่งไอเทมเข้าไปแต่หมายถึงการส่งอัตโนมัติอะคือบางทีสุดคราฟมันเหมือนกันค่ะก็เลยมี recipe filter มาให้
ล็อกสุดคราฟนั่นเองอ๋อสามารถใช้ให้แหล่งความร้อนได้ด้วยเออเรารู้ใช่ทราบแล้วแล้วอ้าวบอกอยู่แค่นี้ไม่เป็นไรค่ะโอ้ใช้สายพานได้เดาแล้วว่าใช่เลยเพลย์เข้ามาอยู่ในนี้เรียบร้อยค่ะต่อบอกขึ้นมาทีนี้ก็ไม่ยากเลยวางไปสองฮอปเปอร์แล้ววางกล่องไปค่ะกล่องแรกใส่สาหร่ายกล่องที่สองใส่เพลโอเคอะชิเมนต์คอมพลีทค่ะเอ้ยขุดไม่ได้กำลังสับสนงงงวยแล้วจะเอาไอเทมออกมายังไงอ๋อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้วมันไม่ยากเลยค่ะก็แค่วางกล่องด้านหน้าไปแล้วก็วางอะไรก็ได้รองรับมาแค่นี้ใช่ปากการส่งออกก็จะปรากฏมาแบบอัตโนมัติเลยเออแล้วทำไมเขาไม่ปล่อยออกมาล่ะตัวเองอันนี้ recipe filter ค่ะก็ใช่เมื่อกี้เราได้มา8อันเหมือนมันจะเต็มนะแบบทรายเต็มเคลเต็มโอ้ไม่ควรสายพานอันเดียวค่ะเอาล่ะนั่งคิดจนฝนตกแล้วค่ะลองใหม่ด้านใดด้านหนึ่งใส่สลายไปอีกด้านใดด้านหนึ่งใส่เพลไปเออคนละข้างเออก็แค่นั้น ข้างเดียวกันไอเทมมันสเปกอะมันก็เลยไม่ไหลมาแต่ทีนี้คนละข้างนี้คงไม่มีปัญหาอะไรแล้วโอ้โหได้มาเรื่อยๆค่ะดินเหนียวของเรานี่มันสุดยอดจริงๆเห็นวะเฮ้ยคิดตั้งนานและนี่อะมิวได้เอาเจ้านี่มาใส่ด้วยเอ้ยอย่านี่ก็คือฟิลเตอร์ค่ะที่บอกว่าสุดคราฟนะให้คราฟเฉพาะที่เราต้องการเท่านั้นน่ะดินเหนียวที่เหนียวยิ่งกว่าเดิมค่ะรู้สึกว่าต่างชาติเขาจะเรียกมันว่าเอาเกิลหรืออะไรสักอย่างนี้เลยค่ะเขาก็งงเหมือนกันว่ามันเรียกว่าอะไร เขาเรียกว่าเอาเกิลค่ะเอาเกิลเบรนอะก็งงนะ เพราะคนเรียกที่เป็นต่างชาติยังเรียกจะไม่ถูกอยู่เลยเขาไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันปรากฏว่าใช้งานได้แล้วในที่สุดยอดเยี่ยมค่ะแต่ทีนี้มันยังไม่อัตโนมัติคือถ้าอยากจะอัตโนมัติดีๆเราต้องมีแบบยุคทองเหลืองก่อนค่ะตอนนี้ยังไม่ถึงยุคนั้นก็อัตโนมือแล้วกันเนี่ยเขาเป็นโกงยังไงก็ได้เยอะรอแล้วจ้าโหนี่ขนาดลมแรงแล้วนะโอ้ได้แล้วนั่นค่ะเออเขาบอกว่าช้าที่ไหนนี่ที่เราแบบ3โกง4โกงเป็น10โกงก็ได้เราก็ได้เป็นเอาเกิลบริกค่ะยอดเยี่ยมค่ะแค่นี้แหละอ๋อโอเคโอเคเคลมหมดเคลมหมดเออใส่ไปปั่นใหม่รอบใหม่ดูดีเนาะระบบแบบนี้ใช้ได้เลยค่ะความอลังการเต็ม10เลยโอเคได้ละดำขนาดนี้เครื่องปั่นไม่ได้ทำได้อย่างเดียวค่ะถ้าเราใส่บริกลงไปใช่ไหมแล้วด้านใดด้านหนึ่งใส่เป็นแอนดีไซด์ค่ะเขาก็ปั่นได้นะกำลังปั่นอยู่เลยสิ่งที่จะได้ค่ะก็คือเจ้านี่ยังไงล่ะแอนดีไซด์อร่อยสุดยอดค่ะperfect อันนี้หนูลองปั่นไปรอบหนึ่งแล้วแหละมันก็เลยได้เยอะอย่างนี้เลยก็คือเทสค่ะว่าทำได้แน่นอนจำได้ว่าได้รางวัลมานะฮะไหนลองเล่นหน่อยสิอ๋อนี่ไงคราฟติ้งบูฟินโอ้ใหญ่มากคือเห็นเจอในเควส1ค่ะอยู่ไหนนี่เขาบอกว่าไอ้เจ้าคราฟติ้งบูฟินเนี่ยมันสามารถช่วยเราในการแบบจำสุดคราฟได้ใช่เพราะว่าเขาจะโชว์มาให้เห็นค่ะเราก็จะรู้ว่าเวลาที่ต้องคราฟสิ่งต่างๆมันคราฟยังไงก็อ๋อเฉพาะสุดคราฟที่เป็นในโต๊ะคราฟใช่ไหมอ๋อโอ้ดูดีวะบูปรินค่ะพอเข้าไปใกล้เขาก็บอกเลยนะจากรูปที่มองเห็นคือต้องใช้อะไรบ้างแต่คำถามคือมันคราฟในนี้เลยได้ไหมอ่ะอยากให้ได้ผลผลิตเลยอะไรอย่างเงี้ยปึ๊บแบบนี้เหรอโอ้เขาไม่รู้สิคะไม่สามารถเรียนรู้การอ่านบล็อกได้เหรอนี่ลองดูสิอ๋อรู้ค่ะแปลว่ามันไม่มีสุดคราฟนั้นนี่ไงก้าวแครอทได้เป็นบล็อกแครอทเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะกดปุ๊บได้เลยไออย่างนี้มันง่ายขึ้นเยอะโอ้ตอนแรกนึกว่าโชว์แค่สุดคราฟเฮ้ยโอ้โหของดีอะไรที่ใช้บ่อยค่ะจัดในนี้เลยแค่คลิกก็คราฟได้แล้วไม่ได้บอกนี่ว่าคราฟได้บอกแค่แบบสามารถดึงสุดคราฟมาได้อ๋อนั่นเดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนจะบอกค่ะเขาบอกนั่นแหละแต่อ่านข้ามไปโอ้โหมันดีงามหมดแล้วนี่ไงล่ะโอ้ยอะไรที่คราฟบ่อยๆค่ะแนะนำเลยเพอร์เฟกต์มากๆคราฟยากไหมเนี่ยอ้าวก็แค่แผ่นป้ายกับโต๊ะคราฟอุ้ยอย่างนี้ก็มันนั่งคิดมาแล้วอะไรที่คราฟบ่อยที่สุดใช่ไหมไล่ไปเลยค่ะอย่างแรกกล่องเก็บของคราฟบ่อยมากอ้าวอะไรนี่อ๋อคือมันมีไม้หลายอย่างค่ะที่คราฟเป็นกล่องเก็บของได้อันที่สองค่ะบาเรลเวลาที่เบื่อกล่องเก็บของก็ต้องมีสุดท้ายที่สุดนี่สายพานค่ะโอ้โหอย่างนี้ง่ายเลยสินะมาดูสิเงฟโอ้โหรัวๆๆๆหมดแล้ว
ได้สายพานมาอีก37กับอีก1กองค่ะโอ้ไวจริงๆอยากได้หลายอันนะเนี่ยชอบมากเลยค่ะถามยากไหมอ่ะอุ้ยง่ายมากค่ะเพียงแค่แบบมีเศษหญ้าครอบรวมกับไม้สติ๊กก็ได้แล้วเอาล่ะมันน่าใช้จริงๆแต่เดี๋ยวไว้มีสุดคราฟเพิ่มเติมค่อยหามาเพิ่มเนาะโอเคค่ะ EP นี้เราเป้าหมายสำเร็จแล้วเราได้เรื่องของการปั่นมาแล้วยอดเยี่ยมมากได้บริกมาด้วยได้อัลลอยมาด้วยอู้ชิวๆแล้วค่ะตอนนี้ก็ถือว่าคืบหน้าไปในระดับหนึ่งเนาะแต่ก็คือมันเป็นการที่แบบทำให้เราสบายขึ้นแต่เดิมต้องมานั่งคราฟงงๆๆเนี่ยก็ปล่อยใช้เครื่องเลยค่ะดีมากเลยโอเคค่ะ EP นี้ก็ลากันไปก่อนแล้วกันพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับเครสค่ะ Above and Beyond บ๊ายบายค่ะ